ัสดีค่ะพี่จีอ้าวเอานั่งก่อนแนนนั่งตรงนี้เลยโหเหนื่อยไหมทางสุดยอดใช่ไหมแต่มาถึงแล้วเป็นไงโอเคไหมบรรยากาศสวยค่ะสวยเดี๋ยวรอบุ้งแป๊บนึงนะพอดีบุ้งมีชงกาแฟเพิ่มเติมโอเคค่ะพี่แนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาลำบากไหมคะนั่งก่อนมากพี่ยอมมากับน้องๆขับให้คือดูแผนที่นี่แบบโอ้โหคือปกติก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องการเดินทางอยู่แล้วที่ดูแผนที่ดูไม่ถูกด้วยเมื่อกี้ดูทิปว่าแต่วันนี้มาแล้วเป็นไงบ้างคะอากาศดีมากอากาศดีมากดีมากทำไมเลือกที่นี่ยังบอกพี่จิ๊บอยู่ว่าพี่จิ๊บพามาเนี่ยอากาศดีมากเลยเป็นทำเลของเพื่อนเป็นบรรยากาศที่อยากพอดีว่าน้องบุ้งอ่ะเขาทำงานเครียดก็เลยพาเขามาพักผ่อนแต่ดูหน้าตาไม่ค่อยเครียดนะดูแล้วเนี่ยก็เราคุยกันไปแล้วก็เลยไม่ค่อยเครียดมาพอดีน้องเขาก็เข้าใจอธิบายเรื่องทฤษฎีไหลลื่นว่าน้องบุ้งเนี่ยไอ้ทฤษฎีตัวนี้มันจะมีความสมดุลระหว่างทักษะนะคะกับความท้าทายในการทำงานบุ้งก็แค่หา2ตัวนี้ให้เจอให้มันสมดุลกันถ้ามันสมดุลกันแล้วมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าไหลลื่นมันก็จะทำงานมีความสุขขึ้นแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เรารู้สึกสุขสงบเนาะแต่เราสามารถสร้างได้ด้วยใจข้างในเราอะไรประมาณนั้นแหละข้อมูลตรงนี้ไปแล้วค่ะแต่เมื่อกี้พี่จิ๊บบอกไปว่าถ้าเกิดว่าอยากทำธุรกิจด้วยเนี่ยจะใช้หลักเศรษฐศาสตร์ยังไงแล้วก็เลยแอบคุยกันว่าจะไม่เศรษฐศาสตร์ใช่ไหมมาเองใช่ไหมใช่ต้องถามจากพี่แนนอย่างนี้ค่ะแล้วไปทำธุรกิจไปด้วยเนี่ยมันจะไม่เครียดยิ่งขึ้นน้องอยากก็เอาสิ่งที่ชอบไงพี่แนนคนเราอยากจะขายของในสิ่งที่เราชอบเนี้ยค่ะที่บ้านก็แบบน้องหลายๆคนแบบเงินเดือนก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีรายได้เสริมด้วยมันก็น่าจะดีนะเนี้ยค่ะทีเนี้ยพี่อาจจะให้แค่ได้หลักการเท่านั้นนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเนี่ยพี่นัดคุยงานกับธุรกิจหนึ่งซึ่งน่าสนใจแต่ว่าตอนเนี้ยพี่อธิบายหลักการโดยทฤษฎีให้น้องบุ้งฟังก่อนแล้วกันค่ะแล้วบ่ายเราไปดูของจริงใช่ไหมคะใช่แล้วตอนบ่ายเราค่อยไปดูของจริงได้ค่ะธุรกิจเนี้ยเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะคะแล้วก็กำลังแบบเป็นที่นิยมณปัจจุบันนะคะแล้วก็แก้เครียดได้ด้วยจริงใช่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ไม่เครียดคนที่ไปใช้บริการก็ไม่เครียดโอ้โหบอกเลยได้ไหมคะอยากทำไม่ได้จะได้เป็นความลับจะได้ตื่นเต้นต้องรู้หลักการง่ายๆต้องรู้หลักการเศรษฐศาสตร์นิดนึงนี่ไปชงกาแฟทำใจมาเลยนะคะเราจะมาฟังเศรษฐศาสตร์ง่ายแล้วเดี๋ยวก็จะมีจะง่ายจะทำให้น้องเข้าใจใช่ไหมใช่ชัวร์แล้วต้องรอถามเจ้าแม่นะอันนี้ได้ได้ทีนี้เอางี้ตอนนี้บุ้งสนใจจะทำธุรกิจใช่ค่ะทีนี้หลักการเบื้องต้นเลยก็คือว่าถ้าเราจะทำธุรกิจอะไรเราก็ต้องเข้าใจสินค้าหรือบริการที่เรากำลังจะผลิตหรือให้บริการกับลูกค้าเข้าใจสินค้าและบริการนี่มันเป็นยังไงคะต้องเข้าใจแบบไหนก็ต้องเข้าใจธรรมชาติหรือไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความต้องการของผู้บริโภคที่เขาต้องการรูปลักษณะไหนอย่างสมมติเสื้อผ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มันจะมีเป็นซีซั่นจะมีช่วงฤดูของมันเสื้อผ้าก็จะเปลี่ยนเทรนไปอะไรอย่างนี้ป่ะคะหนูเข้าใจถูกไหมคะใช่ค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องเหมือนกับหาความต้องการของผู้บริโภคก่อนค่ะนะคะซึ่งความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยนำมาซึ่งหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยคำว่าอุปสงค์เคยได้ยินไหมตอนเรียนคู่กับอุปทานถูกต้องโอเคเลยคู่กับอุปทานดีมานด์คู่กับซัพพลายสับสนไหมสองคำเนี้ยก็นิดนึงอะค่ะบางทีมันอะไรก่อนอะไรหลังแล้วใช่ใช่คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้พี่บอกความหมายก่อนว่าดีมานด์หรือว่าอุปสงค์เนี่ยเป็นความต้องการของผู้บริโภคความต้องการผู้บริโภคความต้องการที่จะบริโภคสินค้าค่ะทีเนี้ยความต้องการของผู้บริโภคเนี่ยมันมีแต่ความต้องการไม่ได้เราไม่ได้เรียกว่าอุปสงค์ค่ะนะคะมันจะต้องมีอะไรอีกสักอย่างนึงอันนี้พี่จิ๊บใบ้ใช่ไหมมีอะไรอะไรอ่ะไม่รู้ต้องให้อาจารย์แนนเฉลยความต้องการคือความต้องการเนี่ยโอเคเรามีความต้องการที่อยากจะบริโภคอยากจะซื้ออยากจะทำอะไรทุกอย่างแต่ว่า
ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราจะไม่มีวัดได้มันนะไม่มีเงินถูกต้องเมื่อกี้ป้ายอะไรคะอํามันเป็นคำศัพท์ในทางเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าต้องมีอํานาจซื้อโอเคโอเคอ๋ออํานาจซื้อนั่นก็คือต้องมีเงินในกระเป๋ามีเงินในกระเป๋าใช่ก็คือมีความต้องการอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องก็ซื้อไม่ได้ใช่ต้องมีความสามารถที่จะได้สินค้าและบริการตรงนั้นมาด้วยนะคะเพราะว่าถ้ามีแต่ความต้องการเพียงอย่างเดียวเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันจะวัดมูลค่าออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกคนน่ะมีความต้องการหมดแหละนะคะแต่ว่าจะมีมากหรือน้อยหรือว่าจะได้รับในสิ่งที่ตัวเองต้องการไหมก็คืออำนาจซื้อหรือว่าเงินในกระเป๋าของตัวเองเนี่ยเป็นตัวตัดสินว่าจะซื้อได้ไหมไอ้สิ่งที่เราต้องการใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปเก็บข้อมูลหรือว่าเราไปสอบถามเนี่ยก็จะต้องสอบถามผู้บริโภคที่มีอำนาจซื้อจริงๆบุงสงสัยไหมว่าคำว่าผู้มีอำนาจซื้อจริงๆคืออะไรสงสัยค่ะแล้วมันมีคนที่ไม่มีอำนาจซื้อจริงๆมีอำนาจซื้อแบบแฝงด้วยหรอนั่นแหละค่ะเราจะดูจากอะไรเนี่ยก็คืออ่ะถ้าสมมติว่าไปสัมภาษณ์เกษตรกรใช่ไหมคะค่ะครัวเรือนของเกษตรกรก็จะมีพ่อบ้านแม่บ้านนะคะถามว่าคนไหนเป็นคนจัดการเรื่องเงินคนที่จะตัดสินว่าจะซื้ออะไรหรือไม่ซื้ออะไรจะลงทุนอะไรหรือไม่ลงทุนอะไรพ่อบ้านแม่บ้านเหรอคะเหมือนแล้วแต่ครอบครัวเห็นไหมแล้วแต่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราเดินเข้าไปถามเขาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเจอคนที่มีอำนาจซื้อนะคือเราก็ต้องมีวิธีการที่จะถามก่อนว่าใครมีอำนาจซื้อสมมติว่าบุ้งทำผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กเด็กอายุประมาณขวบสองขวบแบบนี้ถามว่าเด็กคนนั้นน่ะมีอำนาจซื้อไหมไม่มีไม่มีแต่มีความต้องการใช่มีแต่ความต้องการใช่ไหมเขาก็จะบอกได้แค่เพียงว่าแบบเนี้ยเขาชอบสีนี้เขาชอบลูกทรงแบบเนี้ยเขาอยากจะเล่นแต่คนที่จะซื้อเนี่ยก็คือพ่อแม่ซึ่งปัจจัยในการที่เขาจะซื้อเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เด็กละนะคะเห็นไหมก็คืออันนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนว่าถ้าเราจะทำธุรกิจเราก็จะต้องค้นหาความต้องการที่แท้จริงว่าใครเป็นคนตัดสินใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอุปสงค์ก็จะประกอบไปด้วยความต้องการและอำนาจการซื้ออำนาจการซื้ออุปสงค์ค่ะอุปทานล่ะคะอุปทานนะคะอุปทานก็จะตรงข้ามกับอุปสงค์มีเทคนิคนิดเดียวที่จะทำให้เราแยกออกระหว่างอุปสงค์กับอุปทานก็คือถ้าพูดถึงอุปสงค์ให้นึกว่าหรือให้สมมติว่าเราเป็นผู้บริโภคค่ะพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นยังไงก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์อย่างพี่จิ๊บสมมติว่าเป็นผู้บริโภคสินค้าอะไรดีพี่ช่วยนี่แล้วกันกาแฟนี่ซื้อกาแฟเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟดื่มกาแฟสมมติเป็นคนที่ชอบสมมตินะคะค่ะพฤติกรรมของพี่จิ๊บเวลาจะเลือกดื่มกาแฟเนี่ยเอาเป็นกาแฟสดด้วยนะคะเพราะว่ากาแฟมันมีหลายรูปแบบเนาะมันจะมีทั้งแบบโอ้ยแบบผงแบบอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าฐานะดีๆแบบเนี้ยคงจะดื่มกาแฟสดใช่ไหมคะเดี๋ยวพาไปกินหน้าบ้านหรือว่าตามตังค่ะเขาก็จะดูปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกาแฟสดนะคะปัจจัยทุกอย่างที่มีผลไม่ว่าจะเป็นอะไรพี่เวลาจะเลือกร้านกาแฟสดอ่ะพี่ดูอะไรบ้างอ๋อก็ดูว่า1ร้านหน้าเข้ามั้ยสวยมั้ยสวยมั้ยค่ะไม่ดูไม่ดูรสชาติก่อนเหรอพี่อ้าวไม่ได้ดูบรรยากาศก็เหมือนกันดูว่าผู้นักธุรกิจอ่ะลงทุนให้เราจริงหรือเปล่าวันร้านต้องหน้าเข้านะต้องมีการลงทุนแล้วลงทุนให้เราจริงหรือเปล่าแปลกมั้ยลงทุนแล้วราคาที่เขาจะคิดกับเราเนี่ยมันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาลงทุนไหมถ้าดูแล้วเหมาะสมก็จะช่วยสนับสนุนนะถ้าเป็นนักธุรกิจก่อนเขาไม่ได้มองแล้วไม่ได้มองรสชาติเลยเข้าไปชิมอ้าวอย่างสเต็ป3เข้าไปชิมเพราะนั้นผู้บริโภคหลากหลายใช่ไหมใช่แต่บางคนอาจจะเริ่มต้นแต่ถ้าเป็นพี่จะดูรสชาติก่อนพี่ไม่สนว่าร้านจะเป็นยังไงกินต่อดื่มต่อแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่เคยกินเลยอะคะถ้าเรายังไม่เคยกินก็ต้องลองแบบพี่จิ๊บมันก็ต้องอาจจะแบบเป็นร้านใหม่เป็นแบรนด์ที่ดูสะอาดค่ะเนาะเห็นไหมเพราะสมมติว่าสมมติมันมีแบรนด์กาแฟแล้วถ้าเราเคยติดใจไปแล้วเราถึงจะเข้าถูกใช่ไหมคะ
เออแต่ถามดีนะถ้าเรายังไม่เคยชิมอะไรไม่เคยนี่ไงเราก็ต้องดูร้านเรามาต่างจังหวัดเราไม่รู้แต่ร้านแบบน่าเข้าโอเคดูว่าลงทุนสะอาดสะอาดร้านสวยงามอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าเสร็จแล้วเราก็ค่อยเข้าไปชิมครั้งต่อไปถ้าไม่อร่อยก็ไม่เข้าครั้งต่อไปเราก็ไม่ไปแล้วก็จะไม่เกิดการซื้อซ้ำหรือแพงมากแก้วละ200บาทเราก็ไม่เข้าแล้วใช่แต่ถ้าสมมติเรามีโอกาสมาคราวหน้าเราก็รู้ด้วยว่าอันนี้อร่อยเราก็จะมากินซ้ำอันนี้เป็นตัวอย่างของปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์หรือประมาณซึ่งเป็นตัวอย่างของกาแฟนะแต่ว่าสินค้าโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อเนี่ยโดยพื้นฐานอะอยู่3ส่วนค่ะอันนี้โดยพื้นฐานนะแต่ที่เราพูดแต่ว่ามีมากมายแต่ว่าที่แบบแตกต่างไปเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตัวสินค้าที่ว่ามันซับซ้อนแค่ไหนค่ะอย่างกาแฟเนี่ยคือพี่จิ๊บเขามองการตกแต่งร้านใช่ไหมหรือบางคนอาจจะมองที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นออปชันหรือว่าส่วนเสริมที่เพิ่มเข้ามาของผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะแต่ว่าย้อนกลับมาที่3ส่วนพื้นฐานหลักๆในทางเศรษฐศาสตร์ที่เขาพิจารณากันนะ